หรือประมาณ2ปีครึ่งค่ะผู้ที่ต้องใช้ถนนเส้นทางพหลโยธินเป็นเส้นทางหลักด้านทิศเหนือของกรุงเทพอาจต้องตรวจสอบเส้นทางเลี่ยงเพราะว่าขณะนี้ค่ะอยู่ในช่วงระหว่างเริ่มงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวเส้นทางจากลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเข้ามาถึงกรุงเทพมหานครช่วงรถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิตนะคะและคืนนี้ค่ะจะเป็นคืนแรกที่จะวางจุดการก่อสร้างติดตามรายงานสดกับคุณภัทรพรตั้นงามค่ะรายงานสดจากขอสมกถนนพหลโยธินใกล้ๆกับอู่บางเขนค่ะคุณภัทรพรคะสำหรับช่วงเวลานี้นะคะอาจจะยังไม่ถึง4ทุ่มดีนะคะแต่ว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีค่ะก็จะเป็นกำหนดการที่ทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะคะก็จะทำให้ผู้รับเหมาค่ะก่อสร้างจะมีการขนอุปกรณ์ก่อสร้างนะคะลงบนพื้นผิวการจราจรค่ะโดยจุดที่ที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือบริเวณถนนพหลโยธินช่วงของอู่รถโดยสารประจำทางบางเขนฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นราบ11นะคะด้านหลังของที่ฉันก็คือแนวของบาริเออร์นะคะหรือว่าแท่งคอนกรีตที่ทางผู้รับเหมาโดยบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์นะคะจะได้มีการนำมาวางบนผิวทางเท้าอยู่ในขณะนี้แล้วนะคะแล้วก็เตรียมที่จะมีการนำลงไปบนพื้นผิวของการจราจรค่ะในช่วงเวลาหลังจากที่ประมาณ4ทุ่มไปแล้วค่ะโดยจุดที่จะมีการวางแบรีเออร์นะคะก็คือบริเวณเริ่มตั้งแต่บริเวณรถประจำทางช่วงของตลาดยิ่งเจริญมาเขตสะพานใหม่ซึ่งจะเป็นจุดหนึ่งนะคะที่ทางบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์ผู้รับเหมาได้วางแนวแท่นคอนกรีตหรือว่าแบรีเออร์รวมถึงรั้วเหล็กเพื่อเป็นแนวในการที่จะวางระบบสาธารณูปโภคนะคะสำหรับการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิตสะพานใหม่คูคตโดยเป็นโครงการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.โดยมีการเริ่มวางแนวแบรีเออร์มาตั้งแต่เวลาประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วและขณะนี้อยู่ในระหว่างของการเพิ่มแนวขยายในการวางบารีเออร์เข้ามาทางวงเวียนบางเขนต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณหน้าราบ11แล้วก็อู่รถโดยสารประจำทางบางเขนนะคะโดยบริเวณแนวบารีเออร์ที่จะมีการวางนั้นในเส้นทางก็จะมีการใช้1ช่องทางจราจรค่ะสำหรับในการที่จะต้องเป็นการปิดจราจรไปนะคะโดยระยะการวางก็คือจะวางเป็นระยะทั้งนี้สำหรับผู้ใช้เส้นทางบริเวณถนนพหลโยธินนะคะก็มีการบอกด้วยค่ะว่าได้รับทราบข้อมูลสำหรับงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวพอสมควรนะคะแต่ว่าบางคนก็ไม่ทราบมาก่อนค่ะเขาบอกว่าวันนี้วันเมื่อพฤหัสเมื่อ2พฤหัสที่แล้วเนี่ยจะมีการคืนนี้จะมีการที่จะเอาอุปกรณ์มาลงในการทำงานตรงนี้นะคะและเสร็จแล้วพอวันศุกร์ปุ๊บเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าไอ้การรฟท.เนี่ยเข้ามาเพื่อจะมาย้ายป้ายเขาก็มาดูการย้ายป้ายแล้วตำรวจก็มาว่าน่าจะดูของป้ายตรงนี้นะคะเพื่อเอาป้ายตรงนี้ลงตรงนี้ดีกว่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วก็มาจัดการเรื่องของการนั้นแต่ว่าการประชาสัมพันธ์อื่นไม่มีอันนี้ทราบรายละเอียดยังไงบ้างว่าเขาก่อสร้างเป็นอะไรยังไงบ้างก็ได้ยินคนเขาพูดว่าก่อสร้างไม่รู้ว่ากี่ปีอะไร3ปี4ปีแล้วแต่คนพูดด้วยเนาะเราก็ไม่แต่จะให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลอะไรบ้างที่เราอยากก็น่าจะประกาศหน่อยว่าทำอะไรบ้างนะเนาะที่ทราบก็เห็นไหนบอกว่าปิด3ปีอ่ะไม่ได้ทำรถไฟฟ้าใช่ไหมแล้วก็ตรงเจาะอุโมงค์ตรงหน้าไอเอสซีบีด้วยอย่างนั้นแหละรู้อย่างนี้โครงการรถไฟฟ้าเส้นทางนี้จะเป็นทางยกระดับเหนือถนนพหลโยธินและลำลูกกาตลอดเส้นทางนะคะจะมีสถานีรวมทั้งหมด16สถานีซึ่งจะเชื่อมต่อกับส่วนต่อขยายของโครงการรถไฟฟ้า BTS จากสถานีหมอชิตในเส้นทางปัจจุบันผ่านทางถนนพหลโยธิน5แยกลาดพร้าวแยกรัชโยธินแยกเกษตรวงเวียนบางเขนและแยกเกษตรขออภัยค่ะตลาดยิ่งเจริญรวมระยะทางประมาณ19กิโลเมตรนะคะแต่ว่าสำหรับเฉพาะคืนนี้ค่ะจะมีจุดที่เริ่มที่ผู้รับเหมาจะต้องเริ่มวางแบรีเออร์ไปนะคะประมาณ5จุดด้วยกันโดยจะมีการขยายเวลานะคะจากเดิมที่แจ้งมาว่าจะเริ่มวางกันตั้งแต่เวลาประมาณ22นาฬิกาก็คือจะเลื่อนไปเป็นเวลา24นาฬิกาของวันที่8กันยายนค่ะได้แก่บริเวณตลาดสดยิ่งเจริญวงเวียนบางเขนหน้าอู่รถโดยสารบางเขนหน้าโรงเรียนในเรืออากาศและซอยสายหยุดค่ะโดยค่ะแล้วสำหรับด้านหลังของดิฉันในขณะนี้นะคะก็จะเห็นได้ค่ะว่ามีรถเคนนะคะของทางกลุ่มผู้รับเหมาค่ะก่อสร้างได้มาลงพื้นที่ตรงบริเวณช่วงของหน้ารั้วราบ11แล้วนะคะทีนี้ก็ตรงจุดนี้ค่ะก็จะเห็นได้ค่ะสำหรับการจราจรณขณะนี้นะคะซึ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็จะเป็นเส้นทางจากแยกเกษตรมานะคะจะมุ่งหน้าไปที่วงเวียนบางเขนค่ะ
จากนี้ไปนะคะเราอาจจะต้องมีการติดตามข้อมูลสำหรับการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวต่อไปนะคะว่าในอีก30เดือนจากนี้นั้นจะมีการก่อสร้างแล้วก็ขยายพื้นที่การก่อสร้างไปตรงบริเวณไหนอย่างไรบ้างค่ะโดยประชาชนนะคะที่จะใช้เส้นทางพหลโยธินสามารถตรวจสอบข้อมูลงานก่อสร้างได้ที่ทางเว็บไซต์ของทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าทาง Facebook ของทางรฟม.ก็ได้ค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดนะคะที่เกิดขึ้นในขณะนี้ค่ะคุณวรลักษณ์คะขอบคุณค่ะคุณพัทราพรค่ะคุณผู้ชมที่ต้องใช้รถใช้ถนนในเส้นทางที่ว่านี้ช่วงนี้อาจจะต้องติดตามรายงานข่าวอย่างใกล้ชิดนะคะ